ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เรามีเมนู Blue Breakfast J มาฝากกันค่ะเริ่มจากวิธีทำวุ้นก้อนเมฆใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและนมถั่วเหลืองคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้หยอดลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีวิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่น้ำตาลเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากส่วนผสมวุ้นเดือดจะทำให้วุ้นมีลักษณะใสขึ้นตอนชุบวุ้นใสกับผลไม้สดจะชุบ3รอบทำให้ผลไม้เงาสวยไม่คายน้ำจุ่มสตรอเบอรี่สดลงในวุ้นใสให้ทั่วทำเหมือนกันทั้งหมด3รอบพักไว้จนทรงตัวดีวิธีทำวุ้นนมอัญชันใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยนมถั่วเหลืองน้ำอัญชันและน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นนมอัญชันลงในภาชนะเสิร์ฟพักไว้จนทรงตัวดีตักคอนเฟลกต์ลงบนวุ้นนมอัญชันตามด้วยสตรอเบอรี่อัลมอนด์อบสุกและวุ้นก้อนเมฆพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนู Blue Breakfast J เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก